ร้องให้รัฐบาลของเนทันยาฮูใช้โอกาสนี้ในการโจมตีและทำลายโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านโดยทันทีโดยระบุนะคะบอกว่าถ้าไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ50ปีในการที่จะทำลายสิ่งที่เป็นภัยคุกคามของอิสราเอลที่เราหวาดระแวงอาทิตย์ตะวักยิ่งว่าด้วยสิ่งเป็นของร้อนเทวดากล่าวตอนยืนอยู่ณที่สมควรในสำนักของพระองค์พุทธจอมไตรล้วนว่าเมื่อเรือนทั้งมวลถูกไฟไหม้เจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดที่จะไม่แช่เชือนไม่หลุดหายลางเลือนนำติดตัวตนออกไปภาชนะนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขาได้ส่วนสิ่งของใดๆที่มิได้ผลออกมาย่อมถูกไฟเผาไหม้ฉันใดโลกถูกชลาและหรือมรณาและหรือมรณาเผาแล้วก็ฉันนั้นแลควรนำออกด้วยการให้ทานเพราะโดยที่แท้บุคคลให้ทานแน่ชื่อว่านำออกด้วยดีทานที่ให้แล้วนั้นมีผลอันเป็นสุขดีที่ยังไม่ให้นี้ย่อมไม่มีผลอะไรหมู่โจรยังปล้นเอาสุขของเราไปไม่ได้เพราะราชาริบไปก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันหนึ่งคนจำจะต้องละร่างกายที่แก่พร้อมด้วยของแก่เพราะว่าการตายจากไปส่วนผู้มีปัญญารู้ชัดว่าจะต้องตายควรใช้สวยและให้เป็นทานไปครั้นให้ทานและใช้สอยตามได้แล้วจะไม่ถูกกล่าวขานติเตียนเรื่องให้ทานถึงสวรรค์วิมานทองขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันรบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา5ทุ่มตรงถึงเที่ยงคืนวัน
อังคารวันพฤหัสวันเสาร์และอาทิตย์4วันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นั้นได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ขจรขันติสาโลนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนิวเดลลีประเทศอินเดียรับภาระช่วยในการออกอากาศพระไตรปิฎกเล่มคู่คือ16 18ไปจนถึง32ส่วนอาตมาที่กำลังดำเนินการอยู่ก็เป็นเล่มขี้15 17 19ไปจนถึง33อันนี้ก็เป็นการออกอากาศช่วยกันเพื่อที่จะให้จบเร็วๆและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและเป็นหัวหน้าสถานีสมัยก่อนก็ผู้พูดอาตมานี่แหละเป็นผู้อำนวยการส่วนท่านพระครูสมุวิสุวัตเป็นหัวหน้าสถานีและต่อมาที่หลังจากที่อาตมาออกจากวัดฝายหินมาเมื่อปี2560ก็ได้มีท่านผู้พันธนัตเดชะเป็นผู้อำนวยการตอนนี้ก็ท่านพันเอกธนัตเดชะผู้ก่อตั้งผู้ถวายการสนับสนุนก่อตั้งสถานีวิทยุวัดฝายหินโดยได้บริจาคทรัพย์จำนวน 200,000 บาทเป็นการเริ่มต้นในการดำเนินการก่อตั้งสถานีวิทยุวัดฝายหินเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นต้นมาก็รับภาระหน้าที่เป็นผู้อำนวยการต่อจากอาตมาแล้วก็มาจนถึงต้นปีนี้ต้นปีนี้เมื่อ 6-7 เดือนที่ผ่านมาพันเอกพนัสเดชะก็ได้ถึงแก่กรรมสิ้นชีวิตไปภาระในการเป็นผู้อำนวยการก็ตกมาที่ท่านพระครูสมุขวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินองค์ปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้เป็นหัวหน้าสถานีไปด้วยก็ทำหน้าที่ทั้งสองอย่างเหมือนกันคือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะเป็นการบรรยายของท่านอาจารย์ขจรพระขจรขันติสาโลสำหรับอาตมาก็เหลือสองวันคือวันอังคารกับวันพฤหัสเพราะว่าในที่วัดฝายหินนั้นจะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตกลงก็เป็นอาตมาเป็นวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
แล้วก็วันอังคารวันพฤหัสที่วัดฝ่ายหินอาทิตย์ละ6ครั้งสำหรับท่านอาจารย์ขจรขันติสาโลก็อาทิตย์ละ6ครั้งเหมือนกันคือที่วัดฝ่ายหิน3วัดพระธาตุดอยสุเทพ3จันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์3วันรวมเป็น6วันเท่ากันเท่ากันก็แสดงขอบคุณท่านอาจารย์ขจรขันติสาโลขออำนวยพรให้ท่านได้ทำการศึกษาปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เร็วๆภายใน3ปีก็จะได้ช่วยกันออกอากาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกอากาศเกี่ยวกับพระไตรปิฎกบรรยายเกี่ยวกับพระไตรปิฎกไปจนหมดทุกเล่ม45เล่มก็เห็นว่าถ้าเสร็จจากพระสูตร25เล่มนี้แล้วเนี่ยถ้ายังพอมีเวลาท่านก็จะช่วยบรรยายในเรื่องของพระอภิธรรมด้วยซึ่งตอนนี้พระอภิธรรมท่านอาจารย์ประเสริฐพีระวงอภิธรรมบัณฑิตก็เป็นผู้ช่วยบรรยายพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้ทุกวันพุธพฤหัสและวันเสาร์ที่สถานีวิทยุวัดฝายหินระบบ FM 104.5 104.5เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันพุธพฤหัสและวันเสาร์ท่านผู้ฟังก็รู้กันอยู่แล้วก็ท่านที่ติดตามฟังกันอยู่เป็นประจำก็ทราบกันดีว่าทางอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ช่วยบรรยายพระอภิธรรมปิฎกมาตั้งแต่ปี2560นู่นล่ะปี2560จนถึงปัจจุบันนี้ก็67 78ปี78ปีก็ขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐปีละวงไว้หน้าที่นี้ด้วยมีเวลาก็เข้ามาจอยใน Facebook ไลฟ์นี้ด้วยอาจารย์ประเสริฐก็เข้ามาอยู่บ่อยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรภาพนิ่งแล้วก็หมุนติ้วติ้วแต่เสียงไปตามปกตินะเสียงไปตามปกติเสียงไปตามปกติแต่ว่าภาพก็กระตุกบ้างหยุดนิ่งบ้างบ้างหยุดนิ่งบ้างเอาละอาจจะเข้ามาไม่ได้นะ FC ทั้งหลายต้องขออภัยสำหรับวันนี้ก็อย่าขึ้นสูตรใหม่และขึ้นวรรคใหม่ด้วยนะดังที่ได้ปานาธรรมาสไว้เป็นอาทิตตวรรคที่จบไปเป็นสตุลปกายิกาวรรคนะหมู่เทวดาที่เทิดทูนธรรมของสัตบุรุษแล้วก็มาวรรคนี้เป็นวรรคที่5นะเป็นวรรคที่5แห่งเทวตาสังยุตสคาถวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15แล้วก็มาวรรคใหม่เป็นวรรคที่5คืออาทิตวรรคว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนเหมือนกับอาทิตตปริยายสูตรสูตรที่ว่าด้วยความร้อน
ส่วนนี้เดี๋ยววรรคนี้สูตรที่หนึ่งก็คืออาทิตตวรรคอาทิตตวรรคก็ว่าขอไปอาทิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนเหมือนกันสิ่งที่เป็นของร้อนดังที่ปานหน้าไว้ในเบื้องต้นนะครับที่ปานหน้าไว้ในเบื้องต้นเดี๋ยวทบทวนอีกทีอาทิตตวรรคยิ่งว่าด้วยสิ่งเป็นของร้อนเทวดากล่าวตอนยืนอยู่ณที่สมควรในสำนักของพระองค์พุทธจอมไตรล้วนว่าเมื่อเรือนทั้งมวลถูกไฟไหม้เจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดที่จะไม่แช่เชือนไม่หลุดหายลางเรือนนำติดตัวตนออกไปภาชนะ